ที่เอาละกูสิเอาอันดินที่มันยิบตำนี้นี่แหละให้มันหลายผมก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดผมก็เลยเล่งไปที่ดินบางใดที่มันมีตำหนิหลายตำหนิที่มาจากแร่เล็กนี่หลายเพื่อจะให้มันเกิดความต่างจากของลับปางเลยผมก็ไปเลาะหาดินที่มันมีมองใดที่มีหินแห่หลายเพราะว่าแร่เล็กพวกนี้ออกไซด์ของเล็กพวกนี้มันจะหลุดมาจากหินแห่ครับแล้วก็ไปผสมนี้ได้เงื่อนดินแล้วมันก็จะเห็นดินเผาว่ามันเป็นสีน้ำตาลมองใดที่มีหินแห่ผมก็ไปหาดินที่มันมีตำหนิเนี่ยหลายๆคิดมุมกลับเลยครับหลังเนี่ยแล้วกลับแบบ180เลยแมนครับผมก็ไปหาแล้วก็มาผสมเพื่อให้มันมีความแข็งความแข็งสามารถเคลือบได้ปรากฏว่ามันก็ได้แล้วมันก็มีความงามอีกแบบนึงเราผมก็หาข้อมูลมาอีกว่าเอ๊ะแล้วงานลักษณะแบบเนี้ยมันมีต้นแบบมาจากทางไหนที่เขาเฮ็ดกันอยู่ศึกษาไปปรากฏว่ามันมีงานของญี่ปุ่นลักษณะแบบนี้งานของญี่ปุ่นก็เลยไปผมก็เลยใช้ญี่ปุ่นเป็นโมเดลเลยบัดนี้ในการพัฒนางานของผมเลยศึกษาไปแม้กระทั่งไปศึกษางานญี่ปุ่นเอาเขาจริงๆล่ะเอาไอ้งานที่แบบที่ผมเฮ็ดน่ะจริงๆแล้วก็บ่แม่นมีวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษของญี่ปุ่นไปเอามาจากเกาหลีอีกเทอนึงครับแต่ก่อนงานญี่ปุ่นกับนี่แต่งานดินเผาผู้บ้านเชียงเครือนี่แหละครับแต่ว่าจังหวะนึงของเขาเอาพ่อข้ามันก็เอางานของเกาหลีเนี่ยไปถวายจักรพรรดิญี่ปุ่นจักรพรรดิญี่ปุ่นเห็นนี่หลงไหลมากขนาดเลยก็เลยให้ทูตเนี่ยส่งทูตไปขอช่างปั้นจากเกาหลีเพื่อที่ไปสอนงานแบบเนี่ยให้คนญี่ปุ่นแล้วเกาหลีเอาเกาหลีบ่ให้ญี่ปุ่นยกทัพถล่มเกาหลีเลยเพราะดินเผานี่นะแม่นพอตกแล้วก็กวาดช่างปั้นไปเมื่อเลยจากเกาหลีไปญี่ปุ่นแล้วเกาหลีได้ความรู้นี่จากใส่เกาหลีกับพัฒนามาจากจีนกับพัฒนามาแล้วหลังจากนั้นพ่อญี่ปุ่นกวาดก่อนช่างปั้นไปเมื่อแล้ว งานลักษณะแบบเนี้ยของเกาหลีก็ดรอปลงเลยตามลงเลยกลายเป็นวัฒนธรรมจีนเขามาของงานหมดผมได้กินแต่ประวัติศาสตร์บอกว่าถ้าไปถล่มเมืองกันเนี่ยนะไปแย่งเนี่ยไปแย่งเอาผู้หญิงอันนี้เพิ่งได้ยินว่าไปถล่มเมืองเพราะอยากได้วิชาโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่แล้วงานเกาหลีกับงานญี่ปุ่นกับงานเกาหลีงานไทยเนี่ยมันโยงกันถึงกันอย่างไรจันทีนี้พองานจากพอเอาช่างปั้นจากเกาหลีไปนะครับด้วยพื้นฐานของญี่ปุ่นที่เขามีวัฒนธรรมการเฮ็ดเครื่องปั้นดินเผาอยู่แล้วแต่เทคโนโลยีในการผลิตเขายังบ่สูงอ่ะพอได้ช่างปั้นจากเกาหลีไปเนี่ยมันเฮ็ดให้งานญี่ปุ่นไปเร็วมากพัฒนาไปจนถึงจุดสูงสุดเลยแต่ที่นี่เกาหลีญี่ปุ่นกับไทยมันสัมพันธ์กันบ่ในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงหลักฐานทางโบราณคดีในงานไหนสโตนแวร์น่ะเกาหลีกับญี่ปุ่นสัมพันธ์กันแต่ว่าไอ้ทั้งสองอะไรทำน่ะกับทั้งไทยเนี่ยบ่ได้สัมพันธ์กันแล้วความรู้มันคือตรงกันมันเป็นพัฒนาการของลุ่มน้ำสงครามถึงตอนนี้อาจารย์ชิงงงแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่างานสโตนแวร์ในลุ่มน้ำสงครามที่มันมาถึงจุดสูงสุดในสมัย4-500ปีที่แล้วเนี่ยมันบ่แม่นอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาแต่มันถูกพัฒนามาจากบางเชียงที่อาจารย์ที่เริ่มเห็นภาพเป็นว่าบางเชียงเนี่ยมันเริ่มเผาเห็นเตาเผามันก็ได้เผาไฟตำเป็นว่าครับแต่อย่าลืมว่าถ้าคนมันยังอยู่ในพื้นที่นี่
เราเทคโนโลยีมันพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันยอมสั่งเตาเผาที่เผาด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้น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 เราว่าทําของบ้านเที่ยงเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นมาแล้วก็มาถึงจุดสูงสุดในสมัยประมาณถ้ามันเปรียบเทียบกับประมาณอยุธยาครับประมาณแหละอยุธยาสุโขทัยต่ออยุธยาอันนั้นคือจุดสูงสุดของงานเครื่องปั่นดินเผาแบบไฟสูงที่มันเจริญสูงสุดในลุ่มน้ำไปสงครามเดี๋ยวอาจารย์ก็เลยเอาเจาะเฉพาะเรื่องดินในลุ่มสงครามนี้แม่นครับบ่ได้เอาไอ้เขตอื่นเนาะในประเทศไทยเอาเฉพาะเอาแค่นี้ครับเอาแค่นี้สกลนครพนมมุกดาหารส่วนลุ่มน้ำสงครามอีสานเหนือนี่ว่าครับแม่นแล้วเป็นในใดหลังจากอาจารย์นำเสนองานเรียนปโทให้อาจารย์เพิ่นแล้วโอ้อันนี้หลังจากปโทแล้วอันนี้ครับปโทผมจบตั้งแต่เอาดินที่มาเอาดินในท้องถิ่นน่ะมาสร้างมูลค่าให้มันขึ้นรูปขึ้นอย่างใดแค่นั้นจบแล้วผมจบตั้งแต่ตอนนั้นละแล้วผมก็เอาไอ้สิ่งที่ผมพบเนี่ยไปคุยกับท่านพุทธคามเพื่อจะไปปรึกษาครับอันนี้คือหลังจากจบแล้วนะคือผมอยากเดินต่อนะแต่พอไปคุยกับนักข่าวผมได้อีกคำตอบหนึ่งผมก็เลยเริ่มศึกษาใหม่ก็เริ่มใหม่ในประวัติศาสตร์งานศิลปะของงานปั้นงานอย่างกระตามเนี่ยในเขตสกลนครเนี่ยมีใครศึกษาเรื่องดินแบบอาจารย์บอกในประวัติย้อนหลังเกี่ยวกับดินเลยมันบ่ดินเลยเอาดินแบบเจาะเฉพาะดินแบบที่อาจารย์ว่านี่ลงไปในรายละเอียดเรื่องดินเลยเนี่ยจากการศึกษาผมเนี่ยบ่เห็นแต่ว่ามีคนศึกษาเรื่องเต่าเรื่องเต่านี่มีเรื่องเต่าเผาโบราณน่ะเรื่องเต่าแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะบ่หรือศึกษาเพื่อใช้งานให้ได้คือเก่าบ่บ่ศึกษาแค่หลักฐานทางโบราณคดีโอ้เป็นทางประวัติศาสตร์แม่นทางประวัติศาสตร์โบราณคดีแต่ว่าศึกษาเพื่อมาสิประยุกต์เนี่ยยังบ่เห็นบ่มี